วันที่6ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าขอวิงวอนให้ผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือมีลูกให้มากขึ้นค่ะและเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ในฐานะคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันก็หลั่งน้ำตาออกมาต่อสาธารณชนค่ะโดยนายคิมกล่าวขณะซ้ำน้ำตาว่าการยุติปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงรวมถึงการดูแลและให้การศึกษาที่ดีให้แก่บุตรคือกิจการของทุกครอบครัวที่เราควรแก้ไขร่วมกันกับผู้เป็นแม่ในระหว่างการประชุมบรรดาแห่งชาติครั้งที่5ณกรุงเปียงยางวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยนายคิมได้กล่าวถึงหน้าที่ดูแลบ้านซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้ผู้หญิงปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติด้วยการมีลูกมากขึ้นการยับยั้งปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงและการดูแลบุตรเป็นอย่างดีคือหน้าที่ดูแลบ้านที่เราต้องจัดการควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับผู้เป็นแม่แม่ทุกคนควรรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวด้วยความเชื่อมั่นและมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความรุ่งโรจน์และการสร้างสังคมนิยมของเราแล้วสังคมในอุดมคติจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นายคิมกล่าวในสุนทรพจน์พร้อมระบุว่าพวกเขามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการดูแลบุตรให้กลายเป็นเสาหลักค้ำยันโครงสร้างสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์และเป็นคนสำคัญในสังคมแห่งอนาคตทั้งนี้กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA คาดว่าอัตราการเจริญพันธุ์หรือจำนวนเด็กโดยเฉลี่ยที่เกิดจากผู้หญิงในเกาหลีเหนืออยู่ที่ 1.8 ท่ามกลางอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะ